ได้โอกาสกลับมานั่งมาเลเซียแอร์ไลน์จะเดินทางไปบาหลีเนาะแล้วก็จะได้ดูในส่วนของชั้นธุรกิจที่มันเป็นเบาะที่สามารถปรับนอนราบได้ 100% นะการจัดเตรียมตัวของ330-200มันจะเป็น121ชั้นธุรกิจแล้วก็เป็นสายการบินหนึ่งที่เวลามีโปรชั้นธุรกิจเนี่ยสาวกของ Qatar Airways หรือ Cathay ก็จะมาเก็บ Q Point Status อะไรเงี้ยจากมาเลเซียลายชั้นธุรกิจกันซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันถูกแล้วก็มันคุ้มอะไรเงี้ยโอเค sure Mr. PK you're doing YouTube Yep I see Thank you What's your channel name คุณ PK คุณ PK yeah. ใช่ๆๆเอาเออนายเหรอครับมีน้องลูกเรือคนไทยด้วยนะเพราะว่ามาเลเซียไลน์เพิ่งรับลูกเรือคนไทยเนี่ยประมาณน่าจะต้นปีที่ผ่านมาก็จะมีลูกเรือไทยด้วยนี่เป็นไฟล์แรกที่ได้เจอลูกเรือไทยสวัสดีค่ะวันนี้ก็โอ้ไม่ได้รีวิวสายการบินนานมากนะวันนี้ได้โอกาสกลับมานั่งมาเลเซียแอร์ไลน์จะเดินทางไปบาหลีเนาะคือจริงๆอ่ะบาหลีก็เคยไปแล้วแต่ว่าพอดีว่าอันนี้มันเป็นดีลตั๋วถูกมากจริงๆนะคือได้ไปกับที่ประมาณ 11,000 บาทชั้นธุรกิจเลยกัวลาลัมเปอร์ไปบาหลีก็คือที่ตัดสินใจมาบินไฟนี้เพราะว่ากัวลาลัมเปอร์ไปบาหลีเนี่ยมันจะมีแค่วันละ1ไฟลท์ที่มีเครื่องบินลำใหญ่ Airbus 330-200 นะแล้วก็มันจะมีบางวันที่ไฟลท์ถัดไปอ่ะจะเป็นลำใหญ่แต่ก็คือถ้าไฟล์เช้าเนี่ยไฟล์ 9:00 น. อ่ะ MS715 เนี่ยมันจะเป็นลำใหญ่แน่นอนนะซึ่งเราก็จะได้ดูในส่วนของชั้นธุรกิจที่มันเป็นเบาะที่สามารถปรับนอนราบได้ 100% นะการจัดเตรียมตัวของ330-200มันจะเป็น121นะชั้นธุรกิจแต่ว่า300อ่ะแผนผังมันจะเป็นแปลกๆนะบางทีมันก็จะ2มันก็จะ1อะไรเงี้ยต้องเช็คดีๆนะตอนเลือกที่นั่งอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเทรย์นะเอาไว้แบบทานอาหารใช่ป่ะก็น่าจะพอดีละมั้งก็บ่ได้แย่แต่ก็ต้องยอมรับว่าเครื่องบิน330ของมาเลเซียแอร์ไลน์ค่อนข้างเก่ามากนะเขาก็ใช้มาหลายปีตอนนี้เขาพยายามเปลี่ยนอยู่ให้มันเป็น330neo เนาะก็จริงๆเขามี350ด้วยนะแต่ว่า350เขาไปบินลอนดอนแล้วก็ไปบินโตเกียวส่วน330ก็จะปัดๆมาแบบเนี่ยแหละมีบาหลีเนี่ย1อันก็จะมีบินไปออคแลนด์ออสเตรเลียบินไปเกาหลีเนี่ยมีแต่รู้ว่าพวกนั้นมันจะแพงไงถ้าเป็นมันจะเป็นอีกเรทนึงถ้าเป็นบาหลีมันก็จะเรทดีหน่อยแล้วในส่วนของคนที่อยากแบบได้ประสบการณ์การนั่งชั้นธุรกิจกับมาเลเซียไลน์ก็คือจริงๆเคยโพสต์ไว้แล้วแหละว่าทำยังไงแบบจองเป็นอีโคแล้วก็ไปบิดเป็นบิสเนสคลาสเอาอะไรเงี้ยซึ่งอย่างรูทบาหลีเราว่าค่อนข้างจะได้ยากนะเพราะว่า1ไฟล์เนี่ยมันจะให้บิดได้แค่2ที่นั่งแค่2เท่านั้นเองถ้าดูในระบบนะถ้าไม่ดูผิดอะไรเงี้ยน่าจะประมาณนั้นแต่ก็มีลุ้นไงแล้วก็จะได้ใช้เล้าได้ใช่แบบนั่งชั้นธุรกิจแบบปรับเบาะนอนราบดูอะไรเงี้ยอาจจะแบบได้ประสบการณ์เดินทางใหม่ที่ดีเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเนาะว่าหลังจากนอกจากแผนผังบนเครื่องบินไฟแล้วนะแล้วก็บริการบนเครื่องอ่ะเขามีอะไรให้บริการบ้างนะซึ่งจริงๆตอนนี้เขาก็ให้มาแหละเป็นเมนูอาหารใช่ไหมก็เป็นมื้อเช้าอ่ะมื้อเช้าสไตล์มาเลย์ก็นาซิลมักอะไรเงี้ยซึ่งคงไม่กินมองจะกินอย่างอื่นแดงเพราะว่ามันไม่เป็นแต่แซ่บเท่าไหร่เนาะแล้วก็ในเนี้ยแบบในส่วนของเบเวอเรจไม่ได้มีในส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่เราจะลองถามดูว่าเขามีให้บริการหรือเปล่าเพราะว่าอย่างเส้นทางที่ไปอินเดียเขาก็มีให้บริการนะก็เดี๋ยวจะลองถามมาดูให้เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจที่จะเลือกเดินทางกับสายการบินมาเลเซียไลน์นะเป็นสายการบินหนึ่งในเครือวันเวิลด์แล้วก็เป็นสายการบินหนึ่งที่เวลามีโปรชั้นธุรกิจเนี่ยสาวกของ Qatar Airways หรือ Cathay ก็จะมาเก็บ Q Point Status อะไรเงี้ยจากมาเลเซียไลน์ชั้นธุรกิจกันซะส่วนใหญ่นะเพราะว่ามันถูกแล้วก็มันคุ้มอะไรเงี้ยจะได้เป็นชอยเนาะก็ทำการเช็คออฟมาเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เรารออาหารเช้าอยู่ thank you
คืออาหารเช้ามันจะมีทั้งหมด3อย่างก็จะมีอาหารอินเดียมีนาซีเลมักที่เป็นซิกเนเจอร์ของมาเลเซียนฟู้ดแล้วก็มีเป็นน่าจะออมเล็ตเลยก็เลยสั่งออมเล็ตเพราะว่าไม่ได้อยากกินนาซีเลมักจริงๆถ้าเป็นนาซีเลมักที่มันมีไก่ทอดด้วยเนี่ยจะสั่งอยู่แต่พอมันเป็นแบบนาซีเลมักเฉยๆกับมีน้ำพริกอย่างก็เลยไม่เอาเพราะไม่มีเนื้อกินไม่ค่อยเป็นอันนี้จะให้ดูในส่วนของเขาเรียกว่าเทรย์ถาดของวางนะของซองซูนจะเป็นแบบนี้ก็คือมันจะอยู่บริเวณนี้นะบริเวณสีเหลืองเนี่ยก็ขีดอยู่ตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาก็จะเป็นแบบนี้ส่วนความ private ของเครื่องบินเราเนี่ยจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะจะสังเกตได้ว่าจากที่ที่นั่งข้างๆใช่ไหมมันจะไม่มี partition กั้นเลยก็คือเป็นโล่งๆแบบนี้แบบนี้เลยคือถ้าเรานอนอยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่ถ้าสมมติว่าร่างกายเรายื่นมีแบบส่วนใดส่วนหนึ่งยื่นออกไปก็มีโอกาสจะโดนรถเข็นนะแบบอะไรอย่างเงี้ยได้นะก็ระวังถ้าสมมติว่าใครนั่งเครื่องบินของโซนของมาเลเซียอะไรมันจะไม่มีที่กั้นให้นอนที่ชิดมาทางซ้ายทางขวาให้แบบไม่ให้โดนรถเข็นนะแล้วเขาแจกอะไรบ้างสำหรับการขึ้นเครื่องครั้งนี้สำหรับไฟล์3ชั่วโมงสั้นนะอเมเนตี้คิดเขาไม่มีให้นะจะมีผ้าห่มให้1ผืนแล้วก็มีหมอนให้1ใบแล้วก็มีหูฟังให้นะนี่แบบนี้อันเนี้ยแบบตัดเสียงรบกวนอะไรเงี้ยมีให้ส่วนที่นั่งก็ปรับนอนราบได้180องศานะความยาวของขาก็ถ้าเกิดก็นอนสัก180อะไรอย่างก็กำลังได้อยู่แต่ถ้าสูงกว่านี้ก็อาจจะรู้สึกอึดอัดนอนอาหารมาเสิร์ฟแล้วนะทุกคนวันนี้สั่งเป็นออมเล็ตนะ10เซฟหน่อยก็จะมีออมเล็ตเป็นเมนแล้วก็มีผลไม้ให้มีครัวซองมีของหวานให้แล้วก็แอบสั่งแชมเปญมาด้วย Sorry. Okay, sure. Mr. PK, you're doing YouTube? Yep. I see. Thank you. What's your channel name? Kun PK. Kun PK. Yeah. ใช่ใช่ใช่เอาเอาได้แล้วครับอ๋อมีน้องลูกเรือคนไทยด้วยนะเพราะว่ามาเลเซียไลน์เพิ่งรับลูกเรือคนไทยเนี่ยประมาณน่าจะต้นปีนะต้นปีที่ผ่านมาก็จะมีลูกเรือไทยด้วยนะนี่เป็นไฟล์แรกที่ได้เจอลูกเรือไทยอ๋อเรามาดื่มเครื่องดื่มเลือกน้ำย่อยหน่อยรสชาติดีตอนนี้ก็บินมาถึงครึ่งทางแล้วนะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแล้วก็จะถึงบาหลีไฟล์นี้กัวลาลัมเปอร์บาหลีใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงเดี๋ยวจะขออธิบายเกี่ยวกับการปรับเบาะนิดนึงก็คือปรับเบาะของ330เนี่ยจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะก็คือตั้งแต่แบบเลื่อนไปข้างหลังเลื่อนไปข้างหน้าปรับเป็นเตียงอันนี้ปรับเป็นแบบนั่งสบายๆอันนี้ตอนที่จะแลนดิ้งเทคออฟก็คือจะต้องปรับเป็นอันนี้อันนี้ยังเป็นระบบกึ่งแมนนวลนะไม่สามารถแบบว่าอัตโนมัติแบบกดครั้งเดียวแล้วมาปล่อยโฮยาวเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องกดขาอย่างที่บอกไปเครื่องมันรุ่นเก่ามากถ้าเป็นนั่ง3ชั่วโมงอะไรก็ยังสบายๆชิวๆแต่ถ้าสมมติว่าต้องนั่งเครื่องบินลำนี้ไปออคแลนด์อย่างเงี้ยเพราะเขาใช้ลำนี้นะ330-200เนี่ยบินจากโกลัมเบอร์ไปออคแลนด์ประมาณอุ้ย10กว่าชั่วโมงอาจจะตึงๆอยู่นะแบบอาจจะอึดอัดเนื่องด้วยว่ามันค่อนข้างแคบเนาะแบบนี้ทุกทางลงทางเดินอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้กว้างมากแล้วความ privacy มันก็น้อยเพราะมันไม่ได้มีแบบ partition กั้นให้นะแต่ก็มีแค่นี้แหละเส้นทางเดียวที่เป็นไปทางออโอเชียเนียทางออสเตรเลียออคแลนด์น่ะก็จะมีแค่330-200แค่นี้ส่วนซิดนีย์เมลเบิร์นอะไรเนี่ยจะใช้เป็น330-300หรือไม่ก็
330 neo 350อะไรเงี้ยต้องเช็ควันดีๆครั้งหนึ่งว่าวันไหนใช้ลำไหนบินอะไรยังไงบ้างนะตอนที่เกี่ยวกับเรื่องมีแบบพนักงานต้อนรับเป็นคนไทยใช่ไหมก็คือเราก็แอบสงสัยว่าเอ๊ะแล้วแบบเวลาบินโดเมสติกอะไรอย่างเงี้ยจะต้องสื่อสารยังไงเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยก็คือแตกต่างกับสิงคโปร์ตรงที่คือสิงคโปร์ยังผู้โดยสารยังแบบสื่อสารภาษาอังกฤษแบบเกือบ 100% ใช่ไหมแต่ว่าอย่างเป็นมาเลเซียอะไรเนี่ยก็จะมีภาษามาเลย์บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็บอกว่าแบบมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นเพราะว่าเวลาใช้ภาษาบนเครื่องมันก็ส่วนใหญ่ก็อิงเป็นภาษาอังกฤษอยู่ดีก็จะมีแค่ส่วนหนอนที่ต้องพูดภาษามาเลย์ซึ่งถ้าไม่ติดจริงๆเนี่ยก็สามารถเรียกให้แบบรุ่นพี่อ่ะเนี่ยช่วยเหลือได้เป็นแบทแรกนะเป็นพนักงานต้อนรับไทยแบทแรกไม่ใช่แค่ไทยสิมีฟิลิปปินส์มีเกาหลีมีอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งตอนนี้เป็นแบทแรกเนี่ยกำลังอยู่ในส่วนของเทรนนิ่งก็เลยขึ้นมาดูงานทั้งชั้นธุรกิจทั้งอีโคโนมี่เลยนะก็Congratulations กับน้องๆแบบแบทแรกของมาเลเซียร้านมากนะเพราะเราคิดว่าสายการบินเนี้ยกำลังขยายปีกอยู่เพื่อเปิดเส้นทางใหม่ๆเช่นล่าสุดเนี่ยมาเลเซียก็คือตัดริบบิ้นเปิดเส้นทางกัวลาลัมเปอร์มาลดีฟบินทุกวันตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะแล้วก็มีกัวลาลัมเปอร์ไปเชียงใหม่ซึ่งกัวลาลัมเปอร์เชียงใหม่เนี่ยเคยบินมานานมากแล้วนะแบบหลาย20กว่าปีแล้วแล้วก็มีกัวลาลัมเปอร์ดานังซึ่งเพิ่งเปิดไปแต่ไม่ได้บินทุกวันนะเชียงใหม่กับดานังบินแค่บางวันแต่มันก็จะทำให้เพิ่มความสะดวกสบายกับแบบใครก็ตามที่อยู่เชียงใหม่ใช่ไหมแล้วต้องการจะเดินทางไปแบบออสเตรเลียไปมาลดีฟหรือแม้กระทั่งไปญี่ปุ่นไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันคอนเน็กมาทางกัวลาลัมเปอร์แล้วบินต่อไปได้นะโดยไม่ต้องบินไปกรุงเทพก่อนคือเชียงใหม่เนี่ยมันมีหลากหลายออปชันอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นสายการบินจากจีนสายการบินจากเกาหลีก็บินลงเชียงใหม่เหมือนกันแต่ก็อันนี้ก็เป็นการเพิ่มในส่วนของเครือข่ายของ One World เข้ามานะเพราะตอนนี้ที่บินเชียงใหม่เนี่ยไม่แน่ใจคาเทย์บินหรือเปล่าคือถ้าคาเทย์บินก็แปลว่าโอเคมี One World อยู่แล้วแต่พอมาเลเซียอะไรมาเปิดบินเพิ่มปุ๊บก็จะเป็นการว่าโอเคเปิดตลาด One World เพื่อบินลงมาโซนข้างล่างดีขึ้นนะก็เป็นออปชันที่ดีเป็นตัวเลือกที่ดีแต่ว่าบางไฟมันอาจจะต่อเครื่องไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเลือกดูดีๆอาจจะต้องแบบว่ามานอนพัก KL ก่อนหรืออะไรยังไงเนี่ยต้องเมเนจจัดสรรเวลาดีๆถ้าไม่สวยก็ไปบินสายการบินอื่นแต่ถ้าเวลามันได้ราคามันดีก็จัดเลยนะส่วนมาเลเซียแอร์ไลน์ก็ไม่ได้แย่นะยังสามารถทำในส่วนของบิดอัปเกรดเพื่อเป็นชั้นธุรกิจได้ไปลองติดตามดูในเพจวิธีการนะส่วนใหญ่เราบอกทั้งหมดแล้วแต่ถ้าเกิดใครติดอะไรก็ทักมาถามได้ยินดีให้คำปรึกษายินดีแบบช่วยเหลือมากๆเพราะอยากให้ได้ลองอะไรใหม่ๆในราคาที่มันจับต้องได้คือแบบโอเคแหละถ้าเกิดบางคนมีเงินก็ซื้ออะไรเอาไปเลยเต็มที่จะบินตรงการบินไทยจะนั่นนี่อะไรเลยแต่ว่าสำหรับคนที่งบน้อยแล้วแบบต้องการประสบการณ์ใหม่ๆสายการบินเหล่านี้สามารถช่วยได้นะหรือวิธีการตามแบบเพจที่เราเขียนนะก็คือสามารถช่วยได้ระดับนึงถึงบาหลีแล้วนะทุกคนก็ได้รับความสะดวกสบายมากนะแม้ว่าจะเป็นเวลาแค่3ชั่วโมงแต่ก็พอแบบได้ปรับเอนนอนหลังอะไรนอนหลังปรับเบาะเอนแบบนอน180องศาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันสบายดีถ้าสมมุติว่าใครที่จองไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์บาหลีหรือว่าภูเก็ตกัวลาลัมเปอร์บาหลีหรือจะเป็นเชียงใหม่กัวลาลัมเปอร์บาหลีเนี่ยสามารถทำบิดอัปเกรดได้นะซึ่งในเพจก็คือบอกไว้อยู่ว่าวิธีการนะทำอย่างไรนะสมมุติว่าค่าบิดมันประมาณ 1,500 บาท 2,000 บาทอะไรเงี้ยเรามองว่าคุ้มนะเพราะถ้าสมมุติว่าจ่าย 2,000 บาทแล้วกัวลาลัมเปอร์ไปบาหลีเนี่ยมันอัปเกรดเป็นบิสเนสคลาสให้จริงๆก็คือคุณได้ตั้งแต่แบบเข้าเลาใช่มั้ยคุณก็มาได้บริการแบบชั้นธุรกิจได้มากระเป๋าเพิ่มของรูทนี้ไปในตัวนะมันก็จะอำนวยความสะดวกสบายให้มากๆนะยังไงก็สำหรับใครที่กังวลว่าแบบแล้วฉันขึ้นสายการบินต่างชาติอย่างเงี้ยแบบมันไม่ค่อยโอเคเลยแบบกลัวจะไม่มีแบบคนพูดภาษาไทยได้อะไรอย่างเงี้ยสายการบินมาเลเซียตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกไปเปิดรับพนักงานนะตั้งแต่ไทยฟิลิปปินส์เกาหลีญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ย
พื่อมาอำนวยความสะดวกสบายให้ผู้โดยสารชาวต่างชาตินะดังนั้นหมายความว่าในทุกๆเส้นทางซึ่งส่วนใหญ่อาจจะเป็นรูทเส้นทางไทยเนี่ยเชียงใหม่ภูเก็ตกรุงเทพเนี่ยก็จะมีพนักงานต้อนรับพูดภาษาไทยได้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าแบบฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อะไรเงี้ยจะแบบเดินทางอะไรยังไงจริงๆอ่ะการพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เดินทางมาเดินทางได้อยู่แล้วนะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเขาเพิ่มพนักงานที่พูดภาษาไทยมาได้เนี่ยก็จะทำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นไงถ้าราคามันได้เวลามันได้ลองพิจารณาสายการบินนี้ดูนะมันสามารถเปลี่ยนตัวจากอีโคโนมี่เป็นบิสซิเนสคลาสได้ง่ายๆเลยอันนี้ไม่ได้แบบค่าโฆษณาเลยนะแค่แบบรู้สึกว่าการอยู่ One World Alliance กับสายการบินเนี้ยมันก็มีข้อดีหลายๆอย่างเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะราคาเขาก็ทำออกมาได้ดีนะเส้นทางเขาก็อาจจะไม่ได้หลากหลายแต่ก็พอมีเส้นทางที่ตอบโจทย์กับเราบ้างยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะรีวิวมาเลเซียแอร์ไลน์ชั้นธุรกิจบน Airbus 330นะคีด200ไว้ด้วยนะสำหรับเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นไกด์แดนไซส์สำหรับใครที่หาข้อมูลว่าจะบินสายการบินนี้ดีไหมอะไรเงี้ยก็ลองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยกดติดตามเพจให้ด้วยนะเพราะว่าเพจเนี่ยก็คือมีข้อมูลดีๆโปรโมชั่นดีๆบอกตลอดเวลาคลิปนี้ก็จบแค่นี้บ๊ายบาย